ดีค่ะสวัสดีครับค่ะรับชมข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะก็วันนี้ขออนุญาตอยู่กับพี่นัท1วันนะโอ้ยินดีฮะเมื่อกี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับโต๊ะหลักนี้ต้องใช้คำว่าตามแบบแผนธรรมเนียมประเพณีเลยสวยงามแบบไทยๆถูกต้องครับตัดมากีฬาเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าอยากจะซิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนอ่ะฝั่งนี้คือทีมรถแห่ฝั่งนี้คือ EDM ถูกต้องพร้อมตื๊ดธาตุทองสาวตอนนี้เมื่อกี้ข่าวบันเทิงเขาบอกว่าครับรัชดาซอย4วันพรุ่งนี้จะมีงานนี่คือรอเหรอคะวอร์มหรือยังไงผมซ้อมแล้วผมซ้อมแล้วครับผมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหววงการกีฬากันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มกันที่ทีมเทนนิสสาวไทยเรานะคะประเดิมสนามแพ้ให้กับอินเดีย1ต่อ2คู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือว่าศึก BJ คัพโซนเอเชียโอเชเนียกลุ่ม1นั่นเองค่ะเราไปกันที่กรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานค่ะสาวไทยเราประเดิมสนามเจอกับอินเดียนะคะคู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันเดี่ยวมือ2ลักษิกาคำขำมืออันดับ323ของโลกเธอเดินทางตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันอาชีพที่ญี่ปุ่นแต่ก็ทำผลงานดีค่ะเอาชนะรุทุจาโพสาเลมือ419ของโลกก็เอาชนะไป2เซตรวดค่ะ6ต่อ2 6ต่อ1ช่วยให้ไทยเรานำไปก่อน1ต่อ2 1ต่อ0คู่เนี่ยค่ะคนนี้ลักษิกานะคะจากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวมือ1เพียงทานผลิพืชมืออันดับ311ของโลกแพ้ให้กับอังกิตาไรน่ามือ241ของโลกอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 6 1ต่อ6แล้วก็3ต่อ6ต้องไปตัดสินกันที่ประเภทคู่ค่ะไทยเราก็ส่งคู่หูเพียงทานผนึกกำลังกับลักษิกาสุดท้ายแล้วต้านทานสาวอินเดียไม่ไหวเป็นไรน่ากับโพสาเลนะคะเอาชนะไปแบบสูสีเลยค่ะก็เอาชนะไป2ต่อ1เซตนะคะส่งผลให้ไทยเราแพ้ไปนัดแรกด้วยสกอร์รวม1ต่อ2คู่ค่ะจริงๆวันนี้ก็เราน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในทีมรวมรักที่เล่นมือ2แล้วก็เอิร์ธที่เล่นมือ1ก็พยายามเล่นเต็มที่นะครับพยายามสู้เต็มที่นะครับเวลาเล่นอินเดียซึ่งเป็นแมตช์แรกนะครับก็น้องๆพยายามแล้วก็เล่นได้สนุกวันนี้สูสีมากนะครับทั้งเดี่ยวมือ2ก็เราไม่ได้ง่ายด้วยแล้วก็เดี่ยวมือ1ก็3เซตเดี่ยวเอาให้คู่ก็3เซตนะครับก็เสียดายครับแต่ก็ก้าวต่อครับสู้ต่อในวันพรุ่งนี้ครับมีก็ล่าสุดนี่โค้ชกัปตันทีมนะฮะพัชรพลคำสมานนี่ต่อสายตรงมาถึงคุณน้องกุ้งเลยอัปเดตผลด้วยอัปเดตแบบเรียลไทม์ค่ะเพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆค่ะวันนี้ไทยเราเนี่ยเจอกับญี่ปุ่นเต็ง1ของรายการค่ะนะครับก็ในส่วนของไทยเรามีแพ้ญี่ปุ่นไป1ต่อ2คู่นะครับเดี๋ยวเราเข้ารอบในวันพรุ่งนี้จะต้องเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันนะครับก็ต้องใช้คำว่าเป็นระบบพบกันหมดค่ะนะฮะแล้วก็ทีมที่อันดับ1และ2เนี่ยจะไปเพลย์ออฟต่ออันดับ 3-4 คืออยู่รอดในกลุ่ม1ของโซนเอเชียโอเชียเนี่ยต่อไปแต่ถ้าหล่นไปอยู่อันดับ5และ6นู่นครับลงไปเล่นในกลุ่ม2ของโซนเอเชียโอเชียเนี่ยครับตอนนี้เราก็ลุ้นนะคะว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เราแพ้มา2นัดติดแล้วค่ะครับผม